ครับคดีการเสียชีวิตของผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่นครสวรรค์มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่เราต้องติดตามหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องสาเหตุของการเสียชีวิตครับโดยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ก็ชี้แจงการออกหนังสือรับรองการตายของผู้ต้องหายาเสพติดที่ไปพบสารเม็ดแอมเฟตามีนแล้วก็สารแอมเฟตามีนนั้นเป็นเพียงข้อมูลขั้นต้นเท่านั้นครับต้องรอผลการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดที่จะออกในสัปดาห์หน้านะครับส่วนตำรวจ4นายที่ถูกควบคุมตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็ถูกนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมครับพันตำรวจตรีรวิโรจน์ดิษฐ์ทองร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาคดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่นและ10ตำรวจตรีปวีกรคำมาเร็วนะครับทั้งหมดนะครับก็ที่มีการถูกควบคุมตัวนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษยาเสพติดหรือชป.05ถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมครับหลังตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆาตกรรมนายจิรพงษ์ธนพัฒน์อายุ24ปีผู้ต้องหาคดียาเสพติดเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครับนอกจากตำรวจ4นายนี้แล้วนะครับยังมีตำรวจที่ถูกออกหมายจับที่ยังคงหลบหนีอีก3นายในจำนวนนี้ก็คือพันตำรวจเอกทิติสารอุทธนผลอดีตผู้กำกับการร้อยตำรวจโทธรณินมาศวรรณารองสารวัตรป้องกันปราบปรามดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียวรองผู้บังคับหมู่ทั้งหมดสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์นะครับซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอให้ทั้ง3คนเข้ามอบตัวครับพร้อมกำชับให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศตรวจสอบเพื่อป้องกันผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศครับขณะที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ก็ออกหนังสือแถลงการเรื่องการออกหนังสือรับรองการตายของผู้เสียชีวิตที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลปริ้นปากน้ำโพเมื่อวันที่5สิงหาคมเวลา 19:20 นและเสียชีวิตวันที่16สิงหาคมนะครับเวลา 13:20 นโดยทราบประวัติจากทางโรงพยาบาลปริ้นปากน้ำโพว่าผู้เสียชีวิตวิ่งหนีตำรวจขณะจับยาเสพติดแล้วล้มลงหมดสติครับหลังเสียชีวิตแพทย์นิติเวชทำการผ่าศพเมื่อวันที่7สิงหาคมเวลา 9:00 นผลการตรวจปัสสาวะพบสารเม็ดแอมเฟตามีนและสารแอมเฟตามีนส่วนการลงสาเหตุการตายเบื้องต้นในหนังสือรับรองการตายสันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีนขณะนี้ครับรอผลตรวจระดับสารเม็ดแอมเฟตามีนในเลือดและผลการชันสูตรพลิกศพเพื่อนำมาสรุปในรายงานชันสูตรฉบับสมบูรณ์ที่จะออกสัปดาห์หน้านะครับโดยหนังสือรับรองการตายนั้นเป็นเพียงข้อมูลขั้นต้นครับที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากรายงานการชันสูตรพลิกศพที่จะมีในภายหลังได้ครับด้านพลตำรวจตรีเอกรักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ก็บอกว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนที่ถูกควบคุมตัวไว้นะครับพนักงานสอบสวนก็จะเร่งสรุปสำนวนการสอบสวนโดยจะพิมพ์ลายนิ้วมือพร้อมนำตัวไปฝากขังที่ศาลนครสวรรค์วันพรุ่งนี้ครับแล้วก็ขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะออกมายุ่งกับพยานหลักฐานได้ครับซึ่งคดีนี้นะครับก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุดและก็จะรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาที่สุดเพื่อสรุปสำนวนการสอบสวนไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปแม้ว่าผู้ต้องหาจะเป็นข้าราชการตำรวจก็ตามครับ